บข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์คลาสสิกโกฟิวเจอร์อนาคตทองเรามองขาดกลับมาในช่วงนี้เราตรวจสอบภาวะการลงทุนกันนะคะทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้โอ้โหขึ้นกันสนุกสนานเลยทีเดียววันนี้ดูเหมือนบรรยากาศจะเปลี่ยนจากเมื่อวานนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ตอนนี้นะคะหลายท่านส่งคำถามกันเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพันทิพย์นะคะถามเรื่องราคาทองนะคะถามเดี๋ยวจะได้คุยกันด้วยนะคะคุณเริงยุทธคุณเลิศยุทธนะคะแล้วก็อีกหลายท่านที่กำลังรับชมสดๆอยู่ตอนนี้นะคะไปดูตลาดหุ้นก่อนก็แล้วกันนะคะก่อนที่จะไปดูราคาทองคำนะคะเพราะว่าหุ้นไทยของเราบรรยากาศวันนี้ไม่เหมือนกับเมื่อวานเนี่ยโอ้ขึ้นอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็พักตัวลงมาบ้างมีแรงขายออกมานะคะหลังจากที่ช่วงเช้าก็ยังบวกอยู่นะคะแต่สุดท้ายแล้วเรากลับมาปิดในแดนลบนะคะซึ่งระหว่างวันเนี่ยก็ขึ้นไปสูงสุดที่ 1,626.22 จุดนะคะปิดตลาดอยู่ในแดนลบนะคะเพราะว่าติดลบลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ถึง1จุดนะคะปิดที่ 1,613.34 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายก็คึกคักกว่าช่วงปกตินะคะปกติที่เรารายงานนี่จะ 30,000 กว่าล้านบังเอิญมีเมื่อวานนี่แหละที่ 95,000 ล้านวันนี้ 55,000 ล้านเลยดูน้อยไปเลยนะคะวันนี้ 55,914.52 ล้านบาทส่วนเซ็ต100และเซ็ต50นะคะก็มีการปรับตัวติดลบลงไปด้วยเช่นเดียวกันท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างจะคึกคักค่ะไปดูกลุ่มนักลงทุนกันนะคะวันนี้สถาบันในประเทศนะคะเป็นฝ่ายขายสุทธิออกมา 2,356.27 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะซื้อสุทธิ 2,065.04 ล้านบาทค่ะนักลงทุนต่างชาตินะคะซื้อสุทธิ 677.42 ล้านบาทแรงซื้อวันนี้ดูแต่ละกลุ่มแล้วน้อยกว่าเมื่อวานอย่างชัดเจนนะคะส่วนนักลงทุนรายย่อยขายสุทธิออกมา 386.18 ล้านบาทนะคะหุ้น5อันดับแรกวันนี้นะคะหลายตัวติดอยู่ใน5อันดับเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้เริ่มจะมีถูกขายไปบางตัวเหมือนกันอย่างเช่น SCC นะคะราคาอันดับ1วันนี้คือปตท.ค่ะมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1คือปตท.ปิดที่402บาทบวกขึ้นมา2บาทนะคะ 0.50% ตามมาด้วย AOT ค่ะราคาปิดวันนี้54.75 สตางค์ปรับตัวขึ้นมา50สตางค์นะคะอันดับ3เป็น SCB ค่ะราคาปิดที่150.50สตางค์ขึ้นมา2บาทนะคะปตท.สผ.อันดับที่4ค่ะ87.75สตางค์ขึ้นมา25สตางค์และ SCC นะคะปูนใหญ่ราคาปิดที่502บาทลงไป4บาทนะคะภาพรวมมุมมองจากนักวิเคราะห์นะคะคุณชัยยศจีวังกูลผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกบอกว่าวันนี้ของบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นการพักฐานนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแรงกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็เลยเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นค่ะยังไม่มีปัจจัยอะไรมากดดันหรือว่าเป็นข่าวลบนะคะส่วนบรรยากาศเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่เขาขึ้นกันนะคะเช่นเดียวกันกับตลาดยุโรปเปิดเทรดตอนบ่ายก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกัน GDP นะคะไตรมาส2ของสหรัฐประกาศออกมาแล้วเดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะแล้วก็ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจจากแบงก์ชาติของเราด้วยวันพรุ่งนี้ประเมินว่าตลาดน่าจะยังมีโอกาสพักตัวนะคะอันนี้มุมมองจากโกลเบกค่ะเพราะว่าในทางเทคนิคได้เข้าเขตโอเวอร์บอทแล้วนะคะมีแรงซื้อค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าการปรับตัวลงก็ไม่น่าจะแรงนะคะแนวรับ 1,600 จุดนะคะส่วนแนวต้าน 1,620 ถึง 1,625 จุดค่ะค่ะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนสนใจอยากจะรู้ว่าปรับสถานะการลงทุนกันอย่างไรกันดีนะคะช่วงนี้หลังจากที่ตลาดหุ้นขึ้นมาพีคๆเก็บกำไรกันไปก็อาจจะต้องรอจังหวะกันสักหน่อยนะคะทักทายคุณเชอรี่และคุณภูลสวัสดิ์ด้วยหลายๆท่านบอกว่าดูเราผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วอยากพูดคุยกับเราเข้ามาทาง Facebook Live ได้นะคะ Money and Banking TV นะคะเดี๋ยวอนาคตเราจะพัฒนาให้หน้าจอของเรามีการพูดคุยตอบโต้กันได้ด้วยมาดูกันต่อค่ะที่ตลาดหุ้นในโซนเอเชียกันบ้างนะคะสำหรับตลาดหุ้นในโซนเอเชียในวันนี้ส่วนใหญ่เขาก็คลายความกังวลจากกรณีของเกาหลีเหนือละค่ะที่วันนี้เนี่ยบรรยากาศก็ดูคลี่คลายลงไปถึงแม้ว่าในทางด้านของผู้ที่เป็นทั้งพันธมิตรกับเกาหลีเหนือหรือว่าผู้ที่วิตกกังวลอย่างสหรัฐ
อย่างทางด้านของเกาหลีใต้เขาก็มีความพยายามนะคะที่ออกมาพูดคุยกันอย่างกรณีของจีนเองก็มีการออกมาระบุจากอังกฤษว่าจีนน่าจะไปพูดคุยนะกับเกาหลีเหนือให้มีการหยุดยั้งหรือว่าไปกดดันทำให้เกาหลีเหนือเขาไม่กล้าทำอย่างนี้เพราะว่าจีนถือว่าเป็นพันธมิตรกันทางการค้าเนี่ยนะคะที่สำคัญของเกาหลีเหนือหรือแม้กระทั่งก็ออกมีความคิดเห็นออกมาพูดคุยว่าสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้มันควรจะหยุดติดตั้งระบบแทสหรือว่าทาร์ตเนี่ยนะคะในการที่จะป้องกันขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือหรือไม่ซึ่งมันก็น่าจะทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงไปแหละค่ะดังนั้นเราไปตรวจสอบดูค่ะว่าบรรยากาศการซื้อขายล่าสุดนะคะของวันนี้ตลาดเอเชียนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้นนะคะนิเคอีนั้นบวกเพิ่มขึ้นมา 0.74% หลังจากที่เมื่อวานนี้ร่วงไปแรงนะคะ 143.99 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้นฮ่องเซ็งฮ่องกงค่ะเพิ่มขึ้นมา 329.60 จุดบวกเพิ่มขึ้นมา 1.19% สเตรทไทม์สิงคโปร์นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.49% ค่ะในขณะที่ทางด้านของเวสเทสไต้หวันนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.69% คอสปีเกาหลีใต้ปรับเพิ่มขึ้น 0.32% อันนี้เกาหลีใต้เนี่ยเค้าก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นอื่นๆถึงแม้ว่าจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์แต่เกาหลีใต้เขาใกล้กับเกาหลีเหนือแค่นิดเดียวนะคะส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนเขาดูเหมือนก็ไม่ค่อยกังวลสักเท่าไหร่ยังคงมีทิศทางของการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งเวลาปรับลดก็ลดลงไม่มากนะคะส่วนทางด้านของจีนคล้ายๆกับบ้านเราวันนี้แหละค่ะปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะคะหลังจากที่มีการติดตามถึงการร่วมมือของจีนนะคะเกี่ยวกับประเด็นเกาหลีเหนือกับทางด้านของ UNSC นะคะที่อยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถหาความสันติได้นะคะจีนพยายามที่จะเข้ามามีส่วนในเรื่องนี้แล้วก็ทำให้บรรยากาศการซื้อขายดีขึ้นนะคะแต่ว่าจีนในวันนี้เมื่อวานนี้เขาปรับบวกเล็กน้อยวันนี้เขาก็ปรับลดเล็กน้อยเหมือนกันค่ะ 0.05% ไปดูกันที่ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างค่ะหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาแข็งค่าไปในรอบ2ปีครึ่งนะคะก็มาวันนี้เริ่มมีการอ่อนค่าแล้วล่ะค่ะเงินบาทปิดตลาด 33.22 บาทสตางค์เงินเยน 109.91 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่าเงินยูโร 1.1942 ดอลลาร์ต่อยูโรค่ะค่ะบาทเริ่มมีการปรับตัวอ่อนค่านะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ส่วนราคาทองคำหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นไปแรงนะคะ 1,320 ทะลุขึ้นไปวันนี้ก็เลยมีแรงขายนะคะปรับตัวลดลงมาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1,308 จะกลับหลุดลงมาต่ำกว่า 1,300 หรือเปล่าหลายคนอาจจะอยากให้มันขึ้นต่อนะคะเราลองไปพูดคุยกันกับคุณณัฐธีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Classic Gold Future นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณณัฐคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐคะมาตอนนี้นะคะทิศทางของราคาทองคำเริ่มย่อตัวแล้วแต่ก็ยังไม่หลุดแนวรับนะคะเรายังเห็น 1,308 1,306 เหรียญอยู่ตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาทองคำมันขึ้นกับประเด็นอะไรเป็นสำคัญคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะก็เห็นได้ว่าประเด็นที่ทำให้ราคาทองคำบวกขึ้นมาแรงๆนะก็คือประเด็นทางด้านคาบสมุทรเกาหลีนะคะแล้วก็หลังจากที่ทางเกาหลีเหนือนะคะมีการยิงขีปนาวุธแล้วก็ผ่านญี่ปุ่นแล้วก็ไปลงตรงน่านน้ำเหนือฮอกไกโดนะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นแรงแล้วก็เห็นได้ว่าก็ขึ้นไปทำไฮถึงระดับ 1,326 เหรียญนะคะก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดในรอบกว่า9เดือนกว่าทีเดียวนะคะก่อนที่จะพอประเด็นนี้นะเริ่มมีความคลี่คลายนะคะแล้วก็ท่าทีของนายประธานาธิบดีทำนะคะก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรที่รุนแรงเหมือนครั้งก่อนนะก็เลยทำให้นักลงทุนอาจจะมีการคลายความกังวลลงไปมากขึ้นนะคะก็เริ่มมีแรงขายลงมานะแต่ว่าประเด็นนี้นะก็ยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนยังคงต้องจับตามองนะว่าถ้าเกิดว่ามีการยิงขีปนาวุธขึ้นมาอีกของเกาหลีเหนือนะก็อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวบวกขึ้นมาอีกครั้งได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะนอกจากประเด็นทางด้านเกาหลีเหนือแล้วนะคะก็ประเด็นต่อเนื่องมาจากทางพายุเฮอริเคนนะฮาวีของทางสหรัฐนะคะก็โดนถล่มไปก็เลยทำให้กังวลต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะแล้วก็ค่าเงินยูเอสดอลลาร์สหรัฐก็มีการอ่อนค่าลงนะประเด็นนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ทำให้ราคาทองคำปรับบวกขึ้นมาด้วยนะคะรวมถึงตัวกองทุน SPDR นะก็เริ่มกลับมามีฐานะซื้ออย่างชัดเจนสำหรับทองคำนะคะแล้วก็อย่างล่าสุดนะคะก็มีการซื้อเข้ามาถึง 9.16 ตันนะคะซึ่ง
การเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ถือว่าเป็นผลบวกสำหรับทองคำนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามาดูราคาทองคำในการเคลื่อนไหวตอนนี้นะก็เริ่มมีการปรับฐานลงมาหลังจากที่มีการดีดตัวขึ้นมาแรงนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเรายังมองว่าถ้าราคาทองคำยังไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,300 เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะก็ยังถือว่าเป็นการพักฐานย่อตัวแล้วก็มีแรงทำลายในระยะสั้นนะคะก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นต่อนะก็ยังมองว่าเทรนด์ของราคาทองคำในช่วงนี้ถ้าไม่หลุด 1,300 เหรียญไปนะก็ยังเป็นเทรนด์ทิศทางในขาขึ้นนะคะแล้วก็ยังแนะนำนักลงทุนว่าจุดแนวรับบริเวณ 1,304 นะที่เป็นจุดโลของวันนี้นะแล้วก็ที่ระดับ 1,300 เหรียญนะเป็นจุดที่น่าเข้ามาซื้อสะสมสำหรับนักลงทุนที่เก็งกำไรในระยะสั้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็อาจต้องมีจุดต่อตัวถ้าราคาทองคำหลุดระดับประมาณ 1,290 เหรียญลงไปนะก็อาจจะไปเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ทำได้นะคะแต่จุดแนวต้านนะอย่างค่ำคืนนี้เราให้แนวต้านที่ระดับ 1,315 เหรียญแล้วก็ 1,326 เหรียญที่เป็นไฮเดิมนะคะแต่ว่าในรอบสัปดาห์นะเรายังมองว่าถ้าราคาทองคำสามารถดิ่งกลับแล้วก็ทะลุแนวต้านบริเวณ 1,326 ได้นะแล้วมองแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1,320 นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้นะนอกเหนือจากประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ถือว่าค่อนข้างสำคัญนะคะแล้วก็ต้องติดตามอย่างค่ำคืนนี้เองนะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรโดย ADP นะออกมาดีกว่าคาดแล้วก็รวมถึงGDP ไตรมาส 2 นะก็ออกมาดีกว่าคาดออกมาสูงถึง 3% นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลข2ตัวนี้ก็เลยกดดันแล้วก็ทำให้มีแรงขายทองคำมาด้วยนะแต่ว่าในช่วงวันพฤหัสบดีวันศุกร์เนี่ยก็มีตัวเลขที่ต้องติดตามอย่างตัวเลขอัตราค่าจ้างเฉลี่ย2ชั่วโมงแล้วก็รวมถึงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะในวันศุกร์ก็เป็นตัวเลขที่ต้องติดตามอีกครั้งนะว่าถ้าเกิดว่าออกมาผิดคาดนะก็อาจจะทำให้ราคาทองคำเปลี่ยนผันผวนได้ในช่วงวันศุกร์อีกครั้งค่ะค่ะอย่างแฟนรายการเนี่ยนะคะคุณพันทิพย์ถามเข้ามาใน Facebook Live นะคะบอกว่าซื้อก่อนหน้านี้นะคะเขาก็ได้มีการขายทองไปนะคะที่ประมาณสัก 21,000 กว่าบาทถ้าอยากจะกลับไปลงทุนหรือกลับไปซื้ออีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณแนะนำราคาที่เท่าไหร่อย่างไรคะค่ะก็ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นแล้วก็ติดตามราคาทองคำโดยตลอดนะคะแล้วก็ลงทุนในรายวันรายสัปดาห์นะเรามองว่าจุดแนวรับของราคาทองคำตอนนี้นะอยู่ที่ระดับ 1,300 เหรียญก็อยู่ที่ตกเป็นเงินบาทประมาณ 24,000 บาทนะจุดนั้นก็เป็นจุดแนวรับในระยะสั้นนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าหลุดบริเวณประมาณ 23,000 บาทนะคะที่บริเวณ 1,290 อาจจะต้องสต็อปลอสในระยะสั้นด้วยค่ะค่ะจังหวัดณปัจจุบันนี้นะคะจะถือได้ว่าทิศทางของค่าเงินบาทที่มีความผันผวนแข็งค่าบ้างอ่อนค่าบ้างเนี่ยนะคะมันมีจังหวะของการมีผลกระทบต่อราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็สำหรับเงินบาทบ้านเรานะคะก็อาจจะทำให้ราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นไม่เท่ากับราคาทองคำตลาดโลกนะแต่ว่าก็มีการปรับตัวขึ้นแต่อาจจะโดนทางด้านค่าเงินบาททำให้มีการปรับขึ้นในบ้านเราน้อยกว่านะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเงินบาทที่แข็งค่านะก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะเพราะว่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์มีการอ่อนค่าแล้วก็ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นไปนะค่าเงินบาทก็มาจะแข็งค่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพียงแต่ว่าอีกด้านนึงก็คือเงินทุนที่ถือว่าไหลเข้ามาเยอะในบ้านเราช่วงนี้นะก็อาจจะทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่านะก็อาจจะกดดันตัวราคาทองคำในประเทศไปหน่อยค่ะค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณณัฐขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมุมมองจากทางด้านของ Classico Future นะคะก็ให้คำแนะนำสำหรับการลงทุนทองคำแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมนะคะที่ถามเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ด้วยกำลังคึกคักเลยทีเดียวนะคะใน Facebook ของเรานะคะทั้งคุณจุมพจน์นะคะคุณประสิทธิ์นะคะคุณสิคาเรศนะคะแหมมาคุยกันนะคะเกี่ยวเรื่องราวของการลงทุนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันค่ะแล้วก็เรื่องราวของหุ้นเดี๋ยวเราเก็บมาหาคำตอบมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่1กันยายนนี้จะมีการคุมเข้มเรื่องของการใช้บัตรเครดิตนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามได้ใน Money Exclusive ค่ะ